สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพรรี่ซื้อที่ดินสมบัติทวดคืนให้แม่เป็นของขวัญวันเกิดได้สำเร็จเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากที่แพรรี่ไพวันได้โพสต์ภาพถือโฉนดที่ดินคู่กับครอบครัวในแฟนเพจ Facebook ไพวันวรรณบุตรระบุว่าที่ทางของบรรพบุรุษเราต้องหวงแหนรักษาไว้ค่ะมีที่อยู่ที่กินเท่ากับมีทุกอย่างไม่มีที่ไปอย่างน้อยต้องมีที่ดินซุกหัวนอนวันนี้ถือเป็นวันที่ดิฉันภูมิใจมากอีกหนึ่งวันวันที่ดิฉันได้ซื้อที่ดินซึ่งเป็นสมบัติของทวดของดิฉันกลับคืนมาขอมอบโฉนดที่ดินฉบับนี้เป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังให้แม่นะคะหนูซื้อคืนให้แล้วตามคำขอของแม่ทวดมองลงมาคงจะดีใจมากที่เราทำหน้าที่รักษาสมบัติของท่านเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ